ค่ำวันนี้ที่สาลาวัดแจ้งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสเรดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปวางที่หน้าหีบศพนายมนตรีบู่คำหรือว่าป๋าแสงประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เสียชีวิตในวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาภายหลัง จากที่หมดสติในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กันยายนและได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสพสิทธิรประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ศพของนายมนตรีบุคคำกำหนดการชาปนก,กิจศพในวันที่6ตุลาคมนี้นะคะเวลา16นาฬิกาน,นวัดแจ้งตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ ทางทีมข่าวของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะถือว่าเป็นฮีโร่อีกคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบะภัยในยามที่เดือดร้อนค่ะ